สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นัตตี้ก็จะพามาเที่ยวประเทศกัมพูชานะคะประเทศเพื่อนบ้านวันนี้นัตตี้กับแฟนนะคะก็เดินทางมาทางช่องจอมนะคะจังหวัดสุรินทร์ค่ะแฟนต้องไปขอวีซ่านะคะเสียค่าวีซ่า 1,500 บาทค่ะแล้วก็ค่าถ่ายรูป100บาทค่ะส่วนนัตตี้เป็นคนไทยนะคะก็เสียค่าธรรมเนียม100บาทค่ะวันนี้นัตตี้ก็จะมาบอกคร่าวๆนะคะท่านใดที่สนใจจะเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศกัมพูชาประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะว่าต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงคร่าวๆนะคะวันนี้นัตตี้ก็เหมารถนะคะจากด่านช่องจอมมาที่เสียมเรียบนะคะเพื่อจะมาดูนครวัดนครธมนะคะหรืออังกอร์วัดนะคะที่เขาเรียกกันก็จากด่านช่องจอมมาถึงเสียมเรียบก็ 1,500 บาทค่ะระยะทางประมาณ180กิโลเมตรค่ะก็เดินทางมาประมาณ3ชั่วโมงพอถึงเสียมเรียบนะคะคนขับก็จอดให้เราตรงรถตุ๊กๆที่เรากำลังนั่งเนี่ยแหละค่ะก็คุยราคากันแล้วก็ประมาณ 1,300 บาทค่ะทัวร์เขาจะพาไปที่โรงแรมแล้วก็พาทัวร์ตลอดทั้งวันค่ะราคาเหมา 1,300 บาทค่ะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะคะครั้งแรกที่นัตตี้เข้ามาทางประเทศกัมพูชานะคะเพื่อมาเที่ยวที่เมืองเสียมเรียบแล้วก็มาดูนครวัดนครธมหรืออังกอร์วัดนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ประเทศกัมพูชาค่ะเรานั่งทุกวันค่ะจะไปกำลังจะไปซื้อตั๋วดูนครวัดนะคะนครธมกันตอนนี้เราก็มาถึงโรงแรมแล้วนะคะเราไม่ได้จองไว้ล่วงหน้านะคะเรามาถึงก็มาดูห้องค่ะขอดูห้องแล้วก็จ่ายไปนะคะค่าโรงแรมคืนนึงก็30ดอลลาร์ค่ะนี่ค่ะทุกคนตุ๊กๆที่เรานั่งมานะคะนี่ค่ะโฮเทลโรงแรมที่เราจะมาพักนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่โรงแรมก็จะมีอาหารเช้าให้นะคะหนึ่งมื้อค่ะนี่ค่ะห้องนัมเบอร์จิตแล้วนะคะอันนี้คือ30ดอลลาร์ค่ะก็สวยนะคะสวยมากค่ะคืนละ30ดอลลาร์นะคะทุกคนนี่ค่ะเราจะมารีวิวห้องดูค่ะก็สวยนะคะคุ้มกับราคาอยู่แอร์มีระเบียงค่ะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูระเบียงเนาะนี่ค่ะมีสระว่ายน้ำด้วยนะคะทุกคนและมีอาหารเช้าให้ด้วยนะคะ30ดอลลาร์ค่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำดูโรงแรมเสร็จแล้วจากนั้นเราก็พากันไปซื้อตั๋วที่นี่นะคะทุกๆจะพาจอดค่าตั๋วก็ถ้าดู1วันก็ต่อคนนะคะ37ดอลลาร์ค่ะอ
รถตู้ที่มาจากช่องจองมาที่เสียมเรียบนะคะถ้าคนน้อยเขาก็จะให้เหมามาเหมือนกันนะคะถ้าไม่มีคนจองล่วงหน้ารถตู้สาธารณะนะคะหลังจากที่เราซื้อตั๋วเสร็จแล้วนะคะรถตุ๊กตุ๊กก็จะพาทัวร์วัดต่างๆที่มีในกัมพูชานะคะทั้งหมด7ที่ด้วยกันค่ะแค่ที่แรกนี่ก็เดินจนขาลากแล้วนะคะอันนี้คือนครวัดนครธมค่ะหรืออังกอร์วัดนั่นเองค่ะวันนี้มาถึงเราก็มีไกด์นะคะมาแนะนำตัวแล้วก็บอกราคานะคะครั้งแรกสามีว่าครั้งแรกที่เรามาเนาะก็เสียตังค์ไม่เป็นไรค่ะก็ค่าไกด์นะคะก็$20นะคะที่เราตกลงราคากันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาถึงอังกอร์วัดแล้วนะคะเรากำลังจะไปเราไกด์นะคะค่าไกด์ก็ประมาณ$20ค่ะทางกวัดเราก็จะเดินไปกันนะคะเราก็เดินเที่ยวนะคะไกด์เขาก็จะแนะนำตามสถานที่ต่างๆนะครับตามประวัติศาสตร์ที่เป็นมายาวนานของประเทศกัมพูชาค่ะวันนี้เราก็ไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะนัตตี้มาเล่าคร่าวๆนะคะประสบการณ์ในการมาเที่ยวเสียมเรียบนะคะเที่ยวชมอังกอร์วัดและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และโบราณในประเทศกัมพูชาที่หนังฮอลลีวูดนะคะมาถ่ายทำกันด้วยค่ะตอนนี้เราก็อยู่ร้านถ่ายรูปนะคะมีค้ามีรูปสวยๆเยอะๆให้เราเลือกซื้อนะคะเลือกซื้อเนาะอันนี้นัตตี้ก็อุดหนุนเป็นหนึ่งภาพค่ะแต่ว่าภาพใส่เรียบร้อยแล้วไม่ได้เห็นเนาะอันนี้เป็นข้างบนเป็นภาพตะวันสีทองนะคะเนาะราคาก็ถ้าเป็นเงินไทยคอลดได้เป็น 1,200 บาทค่ะตัวหนึ่งภาพประมาณนี้ค่ะเนาะใครมาก็เลือกที่ภาพสวยๆสะสมกันได้ค่ะไปกันต่อเลยค่ะThank you.
กล่อง2ดอลลาร์เนาะดูนี่สิค่ะอร่อยมากค่ะทุกคนAlsa.